หลวงพ่อสมภพโชติปัญโยท่านได้พูดถึงวิธีการฝึกอานาปานุสติค่ะเพราะได้ทั้งสมถะและวิปัสสนาที่สำคัญค่ะได้ฤทธิ์เดชระดับสูงด้วยนะคะดิฉันก็ฝึกมาแล้วค่ะไปร่วมรับฟังพร้อมๆกันค่ะเพราะว่าอานาปานสติเนี่ยมันมีอยู่2ระบบ1ระบบธรรมดาธรรมชาติ2ระบบที่เป็นเทคนิคถ้าใครอยากเป็นนักเลงสมาธิไล่ไปเลยตั้งแต่ลมยาวๆดังที่เราสวดมาเนี่ยคนนั้นจะเก่งสมถะเก่งวิปัสสนาจะเป็นผู้มีความรู้ละเอียดสติปัฏฐานทั้ง4นั้นไม่เป็นสมถะเป็นวิปัสสนาล้วนๆการเจริญสติปัฏฐานไม่มีพิธีรีตองดูกายเมื่อไหร่ก็ดูได้ดูเวทนาเมื่อไหร่ก็ดูได้ดูจิตเมื่อไหร่ก็ดูได้ดูธรรมดูการทำงานของอายตนะของนิวรณ์ของกันห้าเวลาไหนก็ได้ไม่ต้องมาไหว้พระสวดมนต์ดูได้ตลอดเพราะสติปัฏฐานนี้เป็นวิปัสสนาอย่างเดียวทีนี้อานาปานสติเนี่ยถ้าทำดีๆมันรวบสติปัฏฐานมันรวบโพชฌงค์สังเกตอานาปานสติจึงเป็นได้ทุกขบวนการของสมาธิทั้งสมถะวิปัสสนาอยากจะมีฤทธิ์มีเดชทำอานาปานสตินี้ให้ดีๆเอาเบิ่งผู้ใดสิเห็นลมหายใจเจ้าของมีไรสมัยก่อนอาตมาทำความเพียรทำมากๆมันไม่สงบมันวุ่นมันวายหญ้าปูสิงยั่งอยู่ได้เดี๋ยวนี้อายุ80กว่าพุ่นอยู่ที่บ้านท่าไร่ตำบลท่าดอกคำอำเภอบึงของหลวงจังหวัดหนองคายบ้านเดิมของท่านอยู่นู่นบ้านนพดีเมืองโขงศรีทันดอนประเทศลาวข้ามมาเรียนบาลีจนจบแล้วก็สะพายบั้งทิ้งเข้าป่าทำความเพียร30กว่าปีเก่งสมถะมีฤทธิ์มีเดชต่อมาท่านก็มาทำวิปัสสนาอาตมาก็ไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของท่านตั้งแต่เป็นคารวะเห็นท่านทำความเพียรท่านสอนแต่ท่านไม่เทศเหมือนอาตมานี่นะไม่สนใจไม่บอกเลยถ้าสนใจเอาเลยแต่เดี๋ยวนี้ท่านก็แก่เฒ่ามากแล้วก็ลำบากหน่อยอาตมานั่งทำความเพียรยืนเดินนั่งนอนนานเป็นปีมันไม่เคยสงบหลวงปู่พูดคำหนึ่งว่าขั้นเห็นล่มก็ไข่ดอกหน้าเดี๋ยวนี้วะสันว่าแต่เห็นล่มนี่ก็ไข่ดอกหน้าเดี๋ยวนี้วะสันโอ้มันคือเบาให้อุกอังเอาเถอะเนาะบาดนี่มันสิเห็นแนวไหนล่มมันบ่มีตนมีโตอันเห็นแนวมันเป็นแต่เห็นแนวก็ไข่ว่าขั้นเห็นล่มก็ไข่ดอกหน้าวะสันบ่มีโตมันคือพัดต้นไม้ล่มเราอะพัดเฮือนพัดท่านจนคนคันว่าบ่มีโตมันบ่มีตัวมันบ่เคยเห็นจักเถื่อว่าสันเราก็ว่าขันเห็นล่มเนี่ยก็ไข่เน่ดอกนะว่าสันไอเราไม่เคยคิดเลยว่ามันจะเคยเห็นหมดความหวังที่จะเห็นลมหายใจแต่ก็ทำไม่หยุดยืนก็ดูเดินก็ดูนั่งก็ดูนอนก็ดูทำมันก็ดูลมหายใจไปดูไปดูมามีอยู่วันหนึ่งฝนตกเบาๆลงไปเดินจงกรมข้างล่างไม่ได้ดินมันแฉะไฟฟ้าไม่มีสมัยก่อนป่ามดงกุฏิห้องเดียวจุดเทียนไว้ก็เดินจงกรมเดินไปเดินมาเดินก็ไม่ได้เดินอะไรหรอกเดินดูลมหายใจนี่แหละเรามันโง่เอาดูอย่างอื่นมันไม่ทันดูการเคลื่อนการไว้ดูการยกการเหยียบการก้าวโง่สติปัญญามันทึบเอาอันเดียวนี่เลยว่าจับหยัดใส่หูดังนี่ว่าสันเดินมีสติดูลมหายใจเข้าออกเข้าออกไปไปถึงหัวสุดของจงกรมกำลังจะเวียนกลับกำลังจะเลี้ยวกลับเห็นลมไหลออกจมูกไหลขาออกไปเหมือนสูบบุหรี่เขาสูบยาออกดังตรวจตัวไม่ได้สูบยามันหยั่งว่านี่ไหลออกดังเขาจันพานจันพานจันพานเนี่ยพอเห็นอันนี้ปั๊บมันอ่อนหมดเลยตัวเนี่ยเหมือนกับไม่มีกระดูกเหมือนกับผักเขียวๆแล้วเอาน้ำร้อนไปลวกยุบลงเลยอยู่อ่อนหยวบลงบัดโตนั่งลงกับหม่องเลยบัดเห็นลมเนี่ยมันไหล
ออกไปแล้วไหลเข้ามาแน่นเต็มรูจมูกไหลไปไหลมาไหลไปมาขาวหมดทั้งตัวเลยเป็นควันเป็นควันกลุ่มหุ้มเป็นใยเหมือนตัวมอนตัวไหมนี่มันมีอย่างมันเนี่ยมันนั่งอิงติ้งลงไปมีแต่ลมหุ่มขาวจนพานเพ่งจิตไปแตกหน้าโอ้ยจะเป็นเสื้อเพิ่นหลายหันนี่ก็เป็นเพิ่นมาแขกมากอกแก๊กสามเธอจะเสื้อคอยเด้อกับบ่ต้องเสื้อนั่งคุกเข่าดีๆก็กราบไปหาหลวงปู่กลับมาไปเพิ่นนอนกะยาเพิ่นนั่งกะตามเพิ่นนั่งทายอยู่ในส้วมกะตามบาดนี่กราบครูบาอาจารย์ขนลุกขนพองจะมันแมนควมเพิ่นท่านทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าผู้ใดเห็นจริงๆอาจจะหลงกราบอาจารย์สมภพมากับลมกับแรงก็ได้เดี๋ยวนี้บ่เสื้อเดี๋ยวนี้เสื้ออยู่มันบ่เสื้อมันเห็นเสื้อครึ่งนึงบ่เสื้ออีกครึ่งนึงถ้ามันเห็นจริงๆแล้วก็เชื่อละเข้ากระดูกดำเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วสติสัมปชัญญะมันสามัคคีกันไปหมดเลยกินก็พอดีนอนก็พอดีลุกก็พอดีนั่งก็พอดีมันนุ่มนวลไปหมดสบายไปอ้าวนี่เธอหนึ่งท่านทั้งหลายก็เหมือนกันอานาปานสตินี่มันเป็นได้ทุกอย่างทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาทีนี้ในบทที่เราสวดเมื่อกี้นี้พระพุทธเจ้าท่านจัดเป็นระบบเป็น process เป็นกรรมวิธีเริ่มตั้งแต่นั่งเลยนั่งคูขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงนี่ท่านสอนละเอียดนะแท้เฮาพอนั่งหลังคดของจงอยู่พระปานอูดกลางทะเลทรายบัดนี่แล้วบางผู้ใดว่าสันปานขั้นแห้งของจงคงจงซื่อๆบ่คักลังเถือคือบังม่วงล่นขวนนี่พวกลังคนเฮิบลงจิสิกะมีเพิ่นบอกให้พ่อป้านว่าเพิ่นบอกให้พากันนั่งกุงจุงเด้อเพิ่นบริวายจิสิเดอุชุงกายังไปว่าตั้งกายตรงๆเจ้าของบอกว่ากุงจุงกายังสันบอกแปลเอาเองสันบอกเฮ็ดกายกุงจุงจิสิบอกท่านบอกให้นั่งตัวตรงๆอุชุงกายังปณิธายะตั้งกายตรงนี่มันไม่ง่วงนอนมันจะตื่นมันจะมีสติง่ายหายใจไม่เต็มท้องก็รู้สึกทั้งตัวมันกระเทือนหมดอันจังสีบ่ฮู้เมื่อที่แล้วนี่หันใจมันไหลไปบ่อึดบ่มันสิไหลบัดนี่มันก็แห้งคักแล้วบางคนหันใจทั้งแอวเลยบัดนี้โยหายใจเข้าบ่ยืดขึ้นหายใจออกบ่โยหันหน้าตอดเงาใส่กันมาแม่มาแม่อยู่พอปานนัดกันมาตอดเงาใส่กันเว้ยตีละครั้งตีหนึ่งตีสองซ้ำก็ว่าเอิ่นให้ลูกปุ๊กให้ใหญ่บนนอนใหม่เอาหลดเอาเขาเขางอกงอกยังสิยังบ่พอนี่งอกกันพอดีรู้ไหมว่าทำไมมันต้องเป็นอย่างนั้นถ้ามีสติอยู่ในลมหายใจให้ละเอียดดีๆจะรู้ทันทีเลยว่าหลับนี่มันหลุดออกไปตรงไหนไอ้ที่อย่างนี้แสดงว่าสติขาดในขณะหายใจออกเรามีสติอยู่ในลมหายใจเวลามันออกสติขาดสันตติที่มันเสื่อมต่อมันก็ ลงจากซิบานนี่มันขาดสติขาดตอนเมื่อขาเข้าหายใจเข้าก็มีสติอยู่ตอนแรกๆมาหอดบนกลางนี่ที่มันสติเฮียงอกกันบนบาทนี่บังคับมันจังสิละเอียดผู้ลังคนบ่ไปผุ่นได้บาทนี่ทั้งหน้าก็บ่ไปทั้งหลังบ่ไปแงกมาทางข้างไปบาทนี่เพิ่นน่ะอันนี้แสดงว่าหายใจเข้าออกสุดพอดียังไม่เข้ายังไม่ออกอยู่กลางๆหน่อยมาทั้งขางไปบัดนี่เพิ่นน่ะเฮาเบิ่งให้ละเอียดแต่ถ้ามีสติจ้องดูตรงๆอย่างนี้ดูดีๆนี่จ้างก็ไม่หลับถ้าหลับปั๊บล็อกกันเลยเป๊ะพอจะหลับขาออกมันจะล็อกกับมันอย่างนี้เลยตื่นขึ้นอีก10เท่าคำมันจะขึ้นทั้งมันก็อยู่จังสี่หลอดโบสถ์สอนขักแน่ปันเนี่ยเพราะรู้สึกมาให้กันหัดหอดหันใจเว้ยบาทเนี่ยก็โพดเด้อเว้ยเนาะอันนั้นนั่งหยอกไปมาผู้ลังคนหนาว่าสวบเมาอยู่คือหมาประกำเนี่ยมันมีอย่างให้กินอยู่ทั้งหมดยังสวบกบขึ้นไปมา
เราไม่มีสติดูให้ละเอียดถ้าดูดีๆเห็นชัดๆเลยว่าเวลามันหลับขาเข้าหายใจเข้าแล้วขาดปั๊บคืนผลเพิ่นนั้นทีนี้ถ้าเรามีสติดูให้ละเอียดบางทีมันกระตุกมันกระตุกนั้นคือมันหลุดสติมันอ่อนล้าลงสติมุทัสสะหลุดขาดบางทีอยู่ดีมือกระตุกนั่นแสดงว่ามันขาดความรู้นั่นมันขาดการต่อกันอย่างทีสันตติมันเพราะนั้นเราดูลมหายใจเข้าออกเราจะเห็นเนื้อเต้นเอ็นกระตุกมือกระตุกเส้นกระตุกบางทีคอกระตุกบางคนปากกระตุกขาบก็ผมมีแขวกับขาบงำเขาเนี่ยเบิ่งให้มันเป็นได้มันมีเทะทางมันอยู่ไหมเพิ่นยังพามาเห็นว่าตั้งกายตรงดำลงสติมั่นโสสะโตวะอัสสติหายใจเข้าหายใจออกมีสติอยู่นั้นเที่ยวคำว่านั้นเที่ยวก็แปลว่านั้นทีเดียวมีสติอยู่เฉพาะหน้าตัวนี้ก็สำคัญอีกถ้าผู้ใดมีสติอยู่ส่วนบนเฉพาะหน้าสร้างความรู้สึกเฉพาะลมหายใจที่มันกระทบในจมูกที่ไหนก็ได้ตั้งใจดูให้มันดีถ้าเห็นมันสัมผัสมันเข้ามันออกตรงไหนแล้วรอหลอมเรียกว่าโฟกัส ching of the mind คือเฮาถ่ายรูปในหน้าเฮาหมุนให้มันพอดีเล็งสติเหมือนเราจะยิงนกให้มันตรงเล็งเข้าตรงไหนที่มันกระทบจ้องดูถ้ามันจับจุดได้มันจะเริ่มขยายตื่นขึ้นหัวจะแน่นเหมือนเป่าลมเข้าไปในที่สุดถ้าเราดูอย่างนี้ก็จะเห็นว่าหายใจยาวโดยธรรมชาติไม่ค่อยสม่ำเสมอหายใจสั้นก็รู้นานๆเข้าเมื่อมันมีความรู้สึกมากๆมันแน่นในหัวเนี่ยแน่นไปตามตัวทีนี้เราจะเห็นคำว่าสัพพกายะปฏิสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะกายทั้งปวงคำว่ากายนั้นมันมีความหมายสองชั้นกายในกายกายนอกกายอัจฉตังพหิทังกายเยกายานุปัสสีเห็นกายในกายภายในเห็นกายในกายภายนอกลมนี่ก็เป็นกายฟังให้ดีนะลมที่หายใจเข้ามานี่ก็กายภายในออกไปก็เป็นกายภายนอกตัวนี้เป็นกายที่ยืนอยู่กายัญญตลาหังภิกขเวเอตังวทามิอัสสาสัพพสาสังภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าลมหายใจเข้าใจออกนี้แหละคือกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายการดูลมให้ละเอียดตั้งดูให้ละเอียดแล้วจะรู้สึกว่าทั่วทั้งตัวหายใจเบาๆกระทบกระเทือนหมดทั้งตัวถ้ายิ่งมีสติมากสัมปชัญญะมากสมาธิคุมกันอยู่นี่กระพริบตาทีเดียวเนี่ยกระเทือนหมดทั้งตัวนี่จะรู้จักคำว่าสัพพกายะปฏิสังเวทีหายใจเข้าจะเห็นลมมันไปตามเนื้อตามตัวถ้าผู้ใดอยากจะเป็นนักเลงสมาธิก็เริ่มหายใจยาวๆให้เส้นเลือดมันโปร่งหายใจเข้ายาวๆแล้วหยุดดันเบ่งถ้าเกิดเป็นโรคความดันสูงสร้างความรู้สึกลมหายใจเข้าออกและสร้างความรู้สึกลงข้างล่างทางสะดือทางท้องน้อยหายใจเข้าไปแล้วก็หยุดเพ่งลงข้างล่างเบาๆความดันที่เคยสูงเนี่ยมันจะค่อยลดลงถ้าเป็นโรคความดันต่ำเป็นลมสวิงสวอยหายใจเข้ายาวๆแล้วก็หยุดแล้วก็ดันเพ่งขึ้นข้างบนดันก่อนที่จะให้มันออกหายใจเข้าอีกทีหนึ่งนิดหนึ่งแล้วก็ปล่อยออกเบาๆว่าร้อนสบายถ้าทำได้อย่างนี้บ่อยๆทำไปทำมาจะรู้จักว่าวัดนี่มันจะเป็นได้ไม่เกิน 2-3 นาทีทำให้มันตายบ่บาปดอกเห็นให้วัดตายขนาดบ่ต้องปานาติปาตาเวรมณีดอกวัดนี้มันมีตัวอยู่นะตัวเยิ้มตัว
จุลินทรีย์ต่างๆมันมากับความร้อนความหนาวของอากาศเข้ามาสู่ตัวเรามาเข้าอยู่ตรงนี้ถ้ามันมากับความร้อนเราเพ่งละเอียดเย็นจนตัวเย็นลมหายใจละเอียดเข้าจนไม่มีลมเฉยไม่มีลมหายใจเลยสร้างความรู้สึกอยู่เฉยๆลมไม่มีวัดตายถ้าเป็นวัดมากับความร้อนตายถ้าทำละเอียดเข้าเนี่ยเย็นทั้งตัวในหัวเหมือนเอาน้ำแข็งมาฝังไว้ในขมังวัดตายคางสั่นครับนับถ้าหน้าหนาวเพ่งมาใกล้ๆใจหยาบๆเพ่งกันมาแล้วหยุดเพ่งเข้าข้างในเพ่งออกข้างนอกเพ่งไปมาอุ่นมาตั้งแต่ในท้องอุ่นมาทั้งตัวเลยตายอีกวัดบ่ซื้อพระบาทนะอย่าแก้วัดนะซื้อกินกับเมื่อยซื่อๆเฮ็ดให้อย่างนอนสักปรับลมหายใจให้ดีๆฆ่าจุลินทรีย์ฆ่าเยิ้มต่างๆทำให้มันร้อนก็เป็นทำให้มันเย็นก็ได้ต่อมาก็ทำให้มันระงับเมื่อตั้งกายตรงดูที่มันสัมผัสทั่วแล้วมันจะละเอียดตื่นตัวแล้วก็ค่อยๆผ่อนดูมันเฉยๆลมก็จะระงับลงระงับลงแล้วก็ไม่มีลมหายใจลมหายใจไม่มีบางทีนี่มันจะวูบตัดผวังเข้าไปข้างในแล้วก็เด่นอยู่ภายในเอกาทิภาวะคัตโตไม่เกาะเกี่ยวกับส่วนประกอบของภาวะใดๆเรียกว่าตัดผวังมาถึงตรงนี้เฉยกายลำงับแล้วปวดแข้งปวดขาก็ไม่มีมีแต่ความอิ่มความเต็มอยู่ในใจสบายอยากบวชได้บัดนี่ครับแม่นโยมอยากบวชได้ครับแม่นพระกันอยากไปหาตั้งวัดใหม่ในป่าคักๆได้ไปคนได้บัดนี่เพิ่นประมาณนี้ตรงนี้จะก่อให้เกิดแนวคิดใหม่ถ้าทำกายสังขารลำงับมีความสุขมันจะเกิดปีติเมื่อออกมาเอิบอิ่มในอารมณ์อันนั้นจึงมีถ้อยคำต่อมาว่าปีติปฏิสังเวทีอัสปัสสสามีติสิกขาเตทำในบทศึกษาสังเกตสังห้อมซ่อมเบิ่งความปีติความเอิบอิ่มใจอย่าไปหลงกับมันถ้าหลงก็เป็นบ้าย้อนอีกได้ปีตินั้นหัวลังคนเดินจงกรมเบิดเมื่อคนเบาตนเบาตกบ่หูจักปีติมันเกิดมันท่วมปีตินี้มันมีลักษณะหลายอย่างตัวเล็กเล็กก็มีรู้สึกตัวเองใหญ่เต็มกดก็มีรู้สึกตัวโยกห่วยหันใจค่อยๆโยกมีโยกซอยมันบัดนี้ไปกันใหญ่ได้บาดตัวโยกตัวคอนน้ำตาไหลตัวเล็กตัวใหญ่ตัวที่มันดีที่สุดตัวเย็นเย็นแผ่ไปแม้ในกระดูกก็เย็นในหัวในขมองเย็นถ้าเป็นผู้ชายก็เหมือนตอนตนเองตัวเย็นเย็นตัวนี้คางสั่นแล้วงับตื่นมานี่ก็เหมือนกับไม่เคยนอนเลยจำใสนี่แห่อย่างนี้ภาลนาอย่างนี้เป็นไปเพื่อบาดฐานที่จะสูงขึ้นไปสู่วิปัสสนามาทำความรู้จักอันนี้แต่อีกตัวสำคัญอีกตัวหนึ่งคือตัวเบาๆนั่งไปนั่งมาเมื่อกายลำงับลงไปลงไปมีความสุขลำงับจริงๆทีนี้พอออกมารู้สึกเบาบางทีออกมาก่อนเลยยังไม่ลงไปสู่อัปปนาสมาธิปีติขึ้นมาท่วมก่อนเบาเหมือนตนเองนี่จะลอยขึ้นไปที่ไหนเอามือคำดินหางอันเบาๆนี่เป็นบ้าเป็นของคอยเลยนี่สมัยอาตมาทำความเพียรเดินจงกรมเดินไปเดินมาเนี่ยพอหนึ่งยางไปยางมากุฏิบอกไกลกันไปเลยเต็มขยงโค้งเค้งขึ้นมาอ้าวเพิ่นนี่สิเล่นมวยจีนเด้อบ่ว่าเด้อเต็มขยงโค้งเค้งขึ้นโดนเติมยางมาหาเฮาไปไปนำกันบ่ล่ะวะไปเสียกับคนหน่อยหัวเราวะห่วยวะซึ่งพอบอกแปลกเวลาแต่พอดีว่าโอ้ยนี่มันรถเด้อคนหน่อยบอกว่าไปน้ำเด้อหัวบ่เป็นวะไผไวไผไวไปขึ้นไปกุฏิโดนเติบดังบะเล้งเค้งข้างบึ้มรถเพิ่นหอแนวใดบุญนี่หอจากข้างกุฏิลงตะลังหามก็ลงพยาบาลเกือบหัวเขาหมอกบ่าหลุดอันมันบ่เป้านี่มันเหมือนจะเหาะได้บ่นี่มันลอยตัวไปนั่นตัวนี้จงระวังให้ดีท่านจึงบอกว่าปีติปฏิสังเวทีอัสสปัสสสามีติสิกขติในหนังสือที่เราเอามาสวดกัน
มีสติอยู่หายใจออกหายใจเข้ารู้อยู่พร้อมเฉพาะซึ่งปีติปีติตัวนี้มันจะไปปรุงแต่งให้เกิดความสุขอย่างใหญ่หลวงเรียกว่าสุขเวทนาเวทนาตัวนี้จะปรุงต่อไปเป็นตัณหาอีกนะเป็นภาวะตัณหาอีกนะเพราะนั้นเมื่อเรารู้จักปีติอยู่ความสุขก็ซ่อนอยู่ในตัวมันนั้นพอใจเอิบอิ่มบ่อนซ่อนหัวไผ่ไผ่จะมีเงินเป็นกือล้านก็บ่ได้ออนซ่อนเด้ขัดไปฮอดบ่หันออนซ่อนเฮานี่เขาเฮ็ดบ่ได้คือเฮาคนบ่ได้เห็นคนมานี่ก็อยากบ่มืออะไรยังมาใกล้มันสิกวนข่อยตัวนี้ต้องดูต่อมาก็ดูความสุขดูความสุขนี่ดูทำไมมันจะคิดมันจะคิดดีเรียกว่ากุศลสังกัปปะความคิดมันจะปรุงไปทางดีๆหลังจากความสุขจึงมีคำว่าจิตสังขารหลังปฏิสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะจิตสังขารเมื่อตนเองมีความสุขมีความสงบแล้วเนี่ยคิดนะคิดดีดีอยากให้พ่อดีอยากให้แม่ดีอยากให้ลูกดีอยากให้ผัวดีอยากให้เมียดีอยากให้พระดีอยากให้เนนดีอยากให้ศาสนาเจริญรุ่งเรืองอยากให้รัฐมนตรีมีศีลมีธรรมอยากไปเทศให้ประธานาธิบดีบิงคินตันฟังไปผู้ใดเพิ่นปุ้งมาแก่ๆกันอย่างนี้บาดนี่รีบรู้มันเร็วๆรู้ปั๊บมันหยุดมันคิดอีกรู้อีกมันหยุดตรงนี้ฟันกันเลยเรียกว่าตัดขาดเป็นท่อนเป็นท่อนเหมือนเช็คเมนเช็คเมนเช็คเมนเมื่อรู้เขาจะจันจะเห็นเหมือนเราเอามีดฟันไส้เดือดผู้ใดเคยใส่เบ็ดคือเอาผ้าฟันขี้เดือดเนี่ยปกขาดท่วนขาดท่วนขาดท่วนความคิดเกิดขึ้นรู้ปั๊บขาดปุ๊บไม่เป็นเรื่องไม่เป็นราวคิดทั้งวันไม่เป็นเรื่องอย่างนี้บางทีหายใจเข้าพอมันคิดหยุดลมหายใจไปด้วยนี่มันคิดความคิดหยุดหายใจต่อจึงเรียกว่าจิตตสังขารหลังปฏิสังเวทีอัสสะปัสสสามีติสิคติภิกษุนั้นทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะจิตสังขารอยู่หายใจออกรู้พร้อมจิตสังขารอยู่หายใจเข้าหายใจออกไปแล้วมันคิดหยุดรู้มันหยุดแม้กระทั่งลมความคิดหยุดหายใจต่อมันคิดอีกจะเข้าหยุดรู้มันซะก่อนถ้าทำอย่างนี้ติดต่อกันประมาณอาทิตย์หนึ่งความคิดโผล่ไม่ได้ความคิดก็ดับลงเกิดเป็นความระงับเรียกว่าจิตตสังขารังปัสสัมภยังจิตตสังขารังยังจิตสังขารให้ระงับมาถึงตรงนี้เดินทางมาครึ่งหนึ่งจะรู้สึกตนเองมาโง่เมื่อจิตสังขารระงับแล้วบ่คิดได้บัดนี่ไม่คิดอะไรเลยนั่งอยู่ทั้งวันโง่แต่ฉลาดที่สุดเอาหนังสือมาให้อ่านนี่ไม่อ่านเลยโยนทิ้งอ่านไม่ได้ถ้าถึงตัวนี้จำหนังสือมาดูนี่หัวมองล็อกเป๊ะเย็นยะเยียบอยู่นี่ตัวหนังสือลายไม่อ่านไปเลยอนาคตไม่ไปอดีตไม่ไปจะอยู่เฉยลำงับไปหมดเลยจิตสังขารสัญญาก็สลัดทิ้งอัตถิอิมัสสะสัญญาคตัสสะอุตตริงนิสรณันติมีอยู่นะที่จิตนี้จะสลัดสังขารอันเป็นสลัดสัญญาอันเป็นที่ตั้งแห่งสังขารทุกอย่างสูงออกไปมีอยู่ไปถึงตรงนั้นลืมหลังลืมหน้าเลยอยู่แต่กับปัจจุบันหนังสือก็ไม่อ่านอ่านไม่ได้ถ้าไปสอบเตรียมตัวตกไว้เลยตั้งแต่ยังไม่สอบลืมขังหอนนโมผมเอาขังมาหอยแต่ว่าปัจจุบันนี้จะรู้ทุกขณะจิตที่มันเคลื่อนไหวถ้ามาถึงตรงนี้มันก็เพลินไม่ค่อยอยากจะสนใจใครนะกินข้าวก็พอดีนอนก็พอดีมันเกิดความพอดีเข้ามันไปหมดนั่งอยู่เหมือนนั่งเล่นเดียวๆค่ำแล้วความเจ็บความปวดทางกายไม่มีความรู้สึกเหตุการณ์ที่ผ่านมาเมื่อเช้าวันนี้มาถึงตอนบ่ายนี่เหมือน20ปีมันไม่เอามาคิดอะไรมันเป็นมันเองบางทีมันก็อยู่นานเป็นเดือนมีแต่เย็นอยู่ในขมองแล้วก็เฉยแต่อย่าลืมนะไม่ใช่กิเลสตายหมดนะจิตสังขารมันระงับเฉยๆนะแต่มันขึ้นมาอีกวันเจ้าสิเอามันอยู่บ่อีพ่อใหญ่
บนหนีในผู้ลงคนบนบอกคนเป็นพระอรหันต์หน่อยคนได้เดนี่ยังยังอีกไกลแต่มันสลบลงไปเศร้ามีแห้งถ้าเบิ่งบ่มันสิบายหัวเจ้าอีกปานนี่มาทางหลังมานี่ขี่คอปั๊บมากอกเถิกหัวไปพร้อมมันนี่เอาบ่อยู่เด้เพราะนั้นจึงต้องรู้เข้าไปในตัวจิตหมวดต่อไปจะว่าจิตตะปฏิสังเวทีเรายังไม่สวดมืออื่นเศร้าซะก่อนวันนี้ล่วงเลยมานานแล้วเนี่ยขอใช้นี่หน่อยตอบปัญหานิดหนึ่งก็จะจบลงมันดึกแล้วหวังว่าท่านทั้งหลายพอจะจับเค้าโครงเป็นสตรัคเจอร์เป็นโครงสร้างได้